หาทั่วไทยเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากคำถามคือสิ่งที่ภาครัฐได้ออกมาช่วยเหลือกรณีที่โรงแรมเป็นลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะแบงก์ชาติก็ออกมาตรการเรื่องของ asset warehousing นะแต่ถ้าเป็นภาคตลาดทุนก.ล.ต.ก็ออกเกณฑ์มาเรื่องของ REIT buyback นะครับคำว่า REIT ย่อมาจาก Real Estate Investment Trust นะครับแต่ว่าพอต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมนะครับเลยเกิด REIT buyback ขึ้นมาก็คือว่าตั้งกอง REIT ขึ้นมานะครับระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วจากนั้นก็มีคำว่า buyback buyback คือภายใน5ปีนะครับเจ้าของก็ต้องมาซื้อคืนจากกอง REIT หลังจากนี้ครึ่งปีหลังของปี2563เนี่ยแล้วก็ปีหน้าปี2565-66ต่อไปเนี่ยนะครับตัวธุรกิจโรงแรมจะกลับมาฟื้นได้ยังไงเพราะท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วเราเห็นข่าวนะครับว่านักท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาโดยเฉลี่ยในเดือนละ 300,000 คนนะครับจากเดิมเราเคยมีก่อนโควิดเนี่ยปีละ40ล้านคนเลยนะ